วัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิววันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์งานช่างสำหรับมืออาชีพครับสว่านไร้สายตัวนี้ทนและแข็งแรงมากๆเกาหลีแท้ๆจากเคยังคือจะบอกว่าปกติเนี่ยผมจะรีวิวเครื่องมือช่างราคาประหยัดสำหรับคนทำงาน DIY นะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับถามมาว่าแบบอยากได้ดีๆเลยทนเลยแข็งแรงมากๆใช้งานโหดๆถึกๆมีไหมนะครับก็อยากจะแนะนำตัวนี้ครับก็คือสว่านไร้สายนะครับจากเคยังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากเกาหลีแท้ๆนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งกันเองได้เลยนะครับเพราะนั้นอย่างแรกครับเราก็มาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฮาร์ดเคสครับแข็งแรงมากๆนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็อย่างแรกนะครับเปิดมาเจอคู่มือก่อนเลยนะครับมีตัวสว่านแบบนี้มา1ตัวนะครับพร้อมแบตที่ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จมานะครับแล้วก็มีแบตสำรองมาให้อีก1ตัวครับแล้วมาดูที่ตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นแท่นชาร์จบอกสถานะนะครับซึ่งมีไฟบอกสถานะนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับไฟเขียวกระพริบนะครับก็แปลว่าเครื่องได้เสียบชาร์จแล้วนะครับอ่ะเราลองเอาแบตเตอรี่ใส่ลงไปดูนะครับอ่ะอย่างนี้ขึ้นไฟแดงแช่แบบนี้นะครับแปลว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ครับส่วนไฟเขียวแบบนี้นะครับก็คือแบตเต็มเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับส่วนตัวประหลอดนะครับถ้าเป็นกระพริบแดงรัวๆเนี่ยก็คืออุณหภูมิในการชาร์จสูงเกินไปนะครับแล้วก็เป็นสีส้มนะครับกระพริบแบบนี้นะครับแปลว่าการชาร์จไม่เข้านะครับแบตเสื่อมแล้วตัวแบตก็เป็นของแท้จากเกาหลีเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ย18โวลต์ครับ 2.0 แอมป์อเวอร์และด้านหน้าแบตเตอรี่นะครับจะมีตัวเช็คสถานะของแบตด้วยนะครับถ้าเรากดไปนะครับแบบนี้นะครับก็แปลว่าแบตเราเต็มนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมกดให้ดูปุ๊บนะครับอันนี้แปลว่าใกล้หมดแล้วครับแบบนี้วัสดุนะครับด้านบนนะครับผมจะเห็นปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ตัว cover ด้านบนนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจครับผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากๆเหมือนจะเป็นโลหะนะครับหรือไม่ก็เป็นพลาสติกเกรดที่ดีมากๆครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านไขควงกระแทกไร้สายนะครับยี่ห้อเคยังรุ่น DM18BLW ครับอยากให้ดูนะครับว่าเป็นของแท้จากเกาหลีจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย Made in Korea ครับซึ่งรอบต่ำนะครับสามารถทำงานได้ที่500รอบต่อนาทีครับและรอบสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,800 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ตัวจับดอกด้านหน้านะครับก็จะจับดอกได้ใหญ่สุดนะครับอยู่ที่13มิล นะครับสำหรับดอกคอนกรีตแล้วก็ดอกเหล็กนะครับการใส่แบตเตอรี่ก็ไม่ยากนะครับแค่สไลด์ลงไปนะครับแล้วก็คลิกล็อกนะครับเวลาจะถอดนะก็กดปุ่มนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับมีตัวล็อกกับเข็มขัดมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเราก็สามารถเช็คสถานะแบตจากด้านหลังนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เรากดสวิตช์นะครับจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นไฟส่องนะโอ้โหเสียงนี่แบบดุมากครับดุมากด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มหมุนนะครับไว้สำหรับล็อกรอบความเร็วนะครับก็คือเวลาที่เราเดินสว่านไปเสร็จแล้วนะแล้วเราต้องการให้มันหยุดนะครับที่รอบต่ำๆนะครับเราก็หมุนมาที่เบอร์1แบบนี้นะครับนี่สมมติถ้ามันเป็นเบอร์1นะเราก็เอามือจับมันก็จะล็อกเลยนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเบอร์สูงๆนะสมมติเราเบอร์16เงี้ยนะครับมือเราก็จะจับไม่อยู่แล้วนะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามแรงบิดนะครับด้านบนเนี่ยมีวงแหวนอีกตัวให้เลือกนะครับว่าจะเป็นการเจาะนะครับจะเป็นการขันน็อตนะครับหรือว่าจะเป็นการเจาะแบบกระแทกบอกก่อนเลยนะครับว่าเคยังเนี่ยเป็นสินค้าแท้แบรนด์เกาหลีแล้วก็คุณภาพดีมากๆก็ราคาสมน้ำสมเนื้อกับคุณภาพนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานแบบหนักๆโหดๆกันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมลองใช้ตัวเกี่ยวนะครับกับกางเกงเอวยางยืดนะครับคือด้วยความที่น้ำหนักมันบาลานซ์พอดีมากๆนะครับก็สามารถอยู่ได้นะครับแบบนี้นะไม่ตกนะก็ค่อนข้างสะดวกทีเดียวการปรับสวิตช์ด้านบนนะครับจะเป็นการปรับเฟืองนะให้รอบเนี่ยมันกดแล้วหมุนช้ากับหมุนเร็วนะครับถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยรอบมันจะหมุนค่อนข้างช้านะครับคุมได้ค่อนข้างช้านะส่วนเบอร์สองนะครับถ้าน้ำหนักกดเท่ากันเนี่ยรอบมันก็จะเร็วกว่านะครับแล้วก็รอบจะจัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขันน็อตแบบเบาๆก่อนนะสำหรับคนที่เอาไปทำงานฝ้างานยิปซัมนะครับงานสมาร์ทบอร์ดนะครับข้างล่างเป็นตัวเหล็กยูไลนะครับสำหรับผนังเบานะครับข้างบนก็จะเป็นฝ้านะครับก็ตัววงแหวนด้านบนนะครับผมปัดไว้ที่การขันน็อตนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะทะลุไหมนะครับมันจะหยุดไหมนะไม่หยุดครับนะเจาะทะลุฝ้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเรายังต้องเบามือเหมือนเดิมครับสำหรับการเจาะฝ้านะฮะเรามาดูนะครับ
โอเคนะฮะอย่างนี้ได้นะโอเคนะชิ้นต่อมานะครับเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะผมก็จะใช้เจาะกับตัวโครงผนังเบาเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าผมจะใช้ดอก2แบบนะอันแรกเป็นดอกหัวเปเปอร์แบบนี้ก่อนนะครับเบอร์1นะครับหยุดนะครับเป็นเกียร์ปล่อยดำมั่งนะครับเกียร์ปล่อยดำนะครับได้นะครับถ้างานสมาร์ทบอร์ดนะต่อมานะครับผมจะลองเจาะไม้ด้วยน็อต ดูบ้างนะครับทีนี้เริ่มจากตัวเกียร์ปล่อยดำก่อนนะครับผมปรับไว้ที่เบอร์1นะครับเบอร์11ครับกำลังดีนะสำหรับงานเจาะไม้นะครับหัวน็อตจมมิดเลยครับสำหรับเพื่อนที่เจาะไม้บ่อยๆครับจะรู้ว่าบางทีเนี่ยไม้บางตัวเนี่ยเนื้อมันฉีกง่ายนะครับมันแตกง่ายนะอย่างเช่นแถวๆมุมอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าอยู่แล้วเอาตัวไขควงไฟฟ้าครับวิ่งเร็วๆลงไปเลยนะเนื้อไม้มันอาจจะแตกนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะว่ามันแตกไหมนะเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเนื้อไม้มันจะแตกแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่เทคนิคนึงครับที่เราสามารถทำได้นะเวลาที่เราเจาะไม้นะครับเราจะย้อนกลับครับนะเจาะลงไปก่อนนิดเดียวพอนะอันนี้มุมเดียวคล้ายๆกันเลยนะนะครับแล้วถอยกลับนะครับถอยกลับนะตะกดตะหวาดลงแล้วถอยกลับไปเรื่อยๆนะครับครับเราอาจจะเร่งเป็นโหมดสว่านเลยนะผมปรับวงแหวนไปที่โหมดสว่านเลยนะครับวิธีการเจาะแบบถอยหลังกลับแบบนี้นะครับจะทำให้รูน็อตเนี่ยกลมสวยนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยไม่แตกนะครับไม่ว่าคุณจะเจาะตรงมุมตรงไหนก็ตามนะอ่ะปกติเกียร์ปล่อยดำนะครับบางทีก็เจาะเหล็กเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็อยู่ที่รอบของตัวสว่านนะครับผมจะต้องปรับขึ้นมาเป็นเบอร์2แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมยังปรับเป็นที่ขันน็อตอยู่นะครับขอสักประมาณเบอร์13แล้วกันนะครับเริ่มจากเจาะเหล็กกล่องก่อนนะครับโหสบายมากครับนี่นะครับเกียร์ปล่อยดำนะครับรอบสูงแบบนี้นะครับจะเจาะเกียร์ปล่อยดำนะครับลงเหล็กสบายมากฮะหนามากอีกนิดนะครับกับซีไลน์หลังคานะครับตัวนี้ถือว่าหนามากนะปกติแล้วผมใช้เกียร์ปล่อยดำเจาะไม่เข้านะวันนี้ลองดูซะหน่อยนึงครับไม่รู้เข้าไหมนะไม่ไหวครับหัวกุดเลยครับน็อตสำหรับโครงหลังคาครับหัวเปเปอร์ครับนี่ครับลงนิ่มๆฮะสบายมากเป็นตัวที่ผมเจาะยากที่สุดเลยครับก็คือเหล็กฉากนะครับปกติแล้วเหล็กฉากเนี่ย เวลาเจาะเหนื่อยสุดครับมันจะหนาผมใช้ตัวหนาสุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจาะมันจะยากมากครับนี่ครับสบายมากครับเข้าแบบนิ่มๆนะทำงานน็อตกับเหล็กน็อตกับเหล็กตลอดจะรู้ดีนะครับว่าถ้าสว่านเราลอบไม่ถึงหรือว่าตัวเซนเตอร์ของสว่านไม่ดีนะครับมันแกว่งนะครับงานพวกนี้จะทำยากมากครับตอนนี้ผมจะใช้โหมดสว่านแล้วนะครับแล้วก็ลองกับงานโฮซอนะครับก็เป็นสว่านนะครับแล้วก็เจาะไม้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้เรามาดูจังหวะของโฮซอดูนะครับเข้าขั้นโฮซอแล้วงานโฮซอนะครับก็เจาะได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้เรามาดูนะครับสำหรับงานเจาะปูนนะครับเจาะกระเบื้องนะครับผมจะเอาดอกสว่านธรรมดานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะปรับเป็นหัวกระแทกแล้วนะเป็นหมวดที่เป็นค้อนนะครับแล้วก็เปิดเบอร์2นะครับได้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นี่นะครับสบายมากครับอย่างนี้นะถามว่าเจาะมือเดียวได้ไหมนะครับถ้ารอบจัดเนี่ยเจาะมือเดียวก็ได้นะผมขอหาตำแหน่งก่อนประมาณนี้นะเนี่ยครับอันนี้จะเป็นตัวก้อนปูนนะครับที่ผมใส่หินไว้ด้วยนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเจาะไปมีโอกาสเจอหินนะครับเป็นหินเนี่ยครับเป็นหินคลุกแบบนี้นะครับอยู่ข้างในปูนนะฮะก็เจาะเลยนะครับนะครับแปลว่าเจอหินนะครับ
นี่คือเจาะทะลุหินคลุกสบายๆเลยนะครับอย่าลืมนะว่านี้เป็นสว่านแบตนะครับเป็นสว่านไร้สายนะไม่ใช่สว่านไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงทั้งหมดมาจากแบตเตอรี่นะลองดูนะครับเจาะกระเบื้องเจาะกระเบื้องกระเบื้องก็เจาะได้นะครับตอนนี้ผมจะลองกับโฮซอนะครับอันนี้เป็นโฮซอตัดกระเบื้องนะว้าวนี่ครับเรียบร้อยครับง่ายดายมากครับอันนี้สุดท้ายแล้วครับผมจะเอาดอกเจาะปูนโฮซอเจาะปูนครับแล้วก็เป็นโรตารี่นะครับเป็นดอกโรตารี่นะใส่เข้าไปเลยนะครับเอาโฮซอเนี่ยแหละโฮซอเจาะปูนเจาะอิฐบล็อกนะนะครับอิฐบล็อกนะครับใส่โฮซอเจาะได้อันนี้ล่ะมายากสุดละมาดูครับว่าจะไหวไหมนะปกตินี่สว่านยังยากเลยครับนะสว่านไฟฟ้ายังยากเลยนะอ้าวแตกนะครับก็ผมว่ามันก็เต็มที่แล้วแหละให้ดูนะครับก้อนเมื่อกี้ที่เจาะอยู่นะครับมันก็แตกครึ่งไปซะเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเต็มที่แล้วครับก็ข้างในจะเห็นว่ามันมีหินคลุกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโฮซอมันก็จะค่อนข้างเจาะยากครับโดยปกติแล้วต่อให้เป็นสว่านไฟฟ้านะครับอาการที่เจาะไปมันก็จะแตกแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับรีวิวการใช้งานเอาแบบสุดๆโหดๆกันเลยนะครับให้คุ้มค่านะครับว่าเราซื้อมาเนี่ยราคาแพงมาใช้งานคุ้มจริงๆนะครับมันจะประหยัดนะครับถ้าคุณจะต้องซื้อสว่านไฟฟ้าด้วยนะครับซื้อสว่านกระแทกด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับมารวมในตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทั้งแรงบิดทั้งความสะดวกในการใช้งานนะครับผมถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับก็ใครอยากได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปสั่งกันเองได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามคอนเทนต์อื่นๆนะครับทางด้านความรู้นะครับใน TikTok ด้วยนะครับมีลงทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วก็เจอกันนะครับในงาน DIY สัปดาห์นี้นะครับยังต่อเติมบ้านอยู่นะด้วย